ที่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดเพราะมันเป็นที่ที่ได้เกิดพระราชกิจจาสันติแบนเดอร์เพื่อใช้ในราชการทหารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งที่ที่มีโฉนดมีน.3 และน.3 ก.และที่ไม่มีใบอะไรนะครับเป็นที่ที่ประชาชนตรงนี้ครับจะไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนไม่มีค่าพิกัดไม่มีระหว่างเพื่อไปซื้อนะครับและแนะนำว่าให้ไปเช็คได้หรือไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินนะครับเราจะรู้ตำแหน่งว่าตรงนี้ตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้จริงหรือไม่แล้วมีเอกสารใดหรือไม่มีใครครอบครองอยู่ก่อนหรือไม่ถ้ามีการครอบครองมีใครครอบครองอยู่ก่อนหรือเป็นที่สาธารณะเป็นที่หัวห้ามเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินโดยไม่จำเป็นครับผมครับพูดง่ายๆมันจะตรวจสอบไปก่อนนะครับว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานหรือมีใครครอบครองแท้หรือไม่นะครับถ้าเป็นที่กันตาไม่ก็ถ้าคุณไม่มีโอกาสที่ได้เอกสารไม่มีโอกาสที่ได้เอกสารสิแล้วก็ไม่มีโอกาสได้สิเพราะว่าแตกต่าง